ซึ่งถ้าเกิดว่าสุดท้ายแล้วเกิดพลิกล็อกนะเกิดไม่คุยกันไม่ลงตัวจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามแต่เกิดภูมิใจไทยถอนอ่ะสวรรค์ล่มเลยนะฮะมาแล้วกับคอลเลกชันสุดพิเศษที่แฟนท็อปนิวไม่ควรพลาดกับจงรักภักดีคอลเลกชันเซ็ต1เซ็ตมีเสื้อโปโล1ตัวเสื้อยืดคอกลม1ตัวเลือกได้1สีสีเหลืองหรือสีม่วงและหมวกแก๊ปอีก1ใบเพียงเซ็ตละ 1,010 บาท wow. สั่งซื้อได้ที่02-114-6777หรือ LINE @topshoppingซื้อของดีจากเราได้ของดีมีคุณภาพมีประโยชน์ที่สำคัญเป็นกำลังหลักให้ท็อปนิวส์ได้นำเสนอความจริงสู่สังคมต่อไปตกลงเรื่องโหวตพิธาซ้ำได้ไหมศาลมีมติเอกฉันท์ไปแล้วไม่รับคำร้องวันอังคาร22สิงหาเปิดรัฐสภาเดินหน้าโหวตนายกต่อเพื่อไทยยืนยันเสนอชื่อเศรษฐาให้โหวตมั่นใจม้วนเดียวจบคือเกิน375เสียงนะแล้วเปลวสีเงินก็มั่นใจว่า22สิงหาโหวตเศรษฐามีต่อม้วน2นะค่ะจบวันนี้ก่อนค่ะนะเปลวสีเงินก็คงต้องมีม้วน2ต่อฟันธงเอาไว้ก่อนเลยว่าต้องมีม้วน2ต่อไม่มีทางได้เกิน375นี่เปลวสีเงินบอกคุณเศรษฐาทวีสินนะถ้าอย่างนั้นอ้าวแล้วบรรทัดฐานที่ศาลรัฐธรรมนูญในคดีเสนอชื่อซ้ำน่ะรวมไปถึงบรรทัดฐานของสภาเองอ่ะที่วางมติเอาไว้แล้วน่ะถ้าคุณเศรษฐาไม่ผ่านนะ อย่างแรกเลยก็คือศาลรัฐธรรมนูญยังไม่ได้วินิจฉัยเป็นบรรทัดฐานว่าเสนอชื่อซ้ำได้หรือไม่ได้เพราะคดีคุณพิธาเนี่ยศาลไม่รับคำร้องยังไม่ได้ทันวินิจฉัยในเนื้อใช่ไหมแต่ไม่รับคำร้องเพราะอะไรเพราะคนที่ยื่นศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยศาลท่านเห็นว่าไม่ใช่ตัวผู้เสียหายโดยตรงและตัวคุณพิธาก็บอกว่าคงไม่ยื่นก้าวไกลก็บอกแล้วคงไม่ยื่นอีกนะแล้วทีนี้ถ้าเกิดเศรษฐาเกิดปิ๋วไปรอบแรกไม่ใช่ม้วนเดียวจบเป็นม้วนเดียวจอดอ่ะเสนอชื่อเศรษฐาอีกได้ไหมอ่ะถ้าจะเสนอชื่อเศรษฐาอีกนะอ้าวสมมติว่านัดหน้าเสนอเศรษฐาซ้ำอีกนี่มองข้ามไปแล้วนะเสนอชื่อเศรษฐาซ้ำอีกแล้วรัฐสภาเดียวกันกับที่เคยมีมติว่าเฮ้ยยติซ้ำนะเสนอชื่อพิธารอบสองอะซ้ำแล้วจะไม่มีมติว่าเสนอชื่อเศรษฐาซ้ำอีกไม่ได้มันก็ต้องมีมติบรรทัดฐานเดิมถูกไหมต้องเหมือนกันถ้าไม่งั้นก็กลับกรอกแล้วนะก็แสดงว่าคุณเศรษฐาเองก็ม้วนเดียวจอดได้อย่างนั้น อย่างน้อยสภาก็ต้องมีมติตกไปส่งสารรัฐวินิจฉัยให้อย่างนั้นเห็นไหมฮะหรือเดินหน้าต่อไปเลยนะโดยตีความว่าอ้าวก็สารยกคำร้องกรณีของคุณพิธาแล้วเดินหน้าต่อไปก็เอาคนอื่นมาอุ้งอิงไหมหรือไปที่พักอันดับ3เพราะฉะนั้นนี่คือการเมืองที่น่าจับตามองหลังจากนี้เมื่อประธานวันมูฮัมหมัดนอมัตถาเมื่อวานนี้นะให้สัมภาษณ์ชัดเจนว่าวันนัดโหวตเลือกนายก22สิงหานี้ส่วนจะยืดเยื้อหรือไม่ก็อยู่ที่หน้างานนะส่วนพรรคก้าวไกลจะเสนอให้ทบทวนยติเดิมนะแล้วก็เป็นสิทธิ์ของก้าวไกลเสนอมาส่วนจะทบทวนได้หรือไม่อย่างไรมันก็ต้องเป็นไปตามข้อบังคับแล้วก็เป็นไปตามเสียงของสมาชิกรัฐสภาใช่ไหมอันนี้คือการเมืองนับถอยหลังไปถึงวันที่22สิงหาค่ะก่อนถึงวันนั้นเดี๋ยว18ก็มีการประชุมร่วมกันก่อนใช่ไหมประชุมร่วมกันก็คงชัดเจนแล้วแหละว่าคุณเศรษฐาจะมาชี้แจงไหมแล้วก็ก่อนถึงวันนั้นเนี่ยจะมีการแถลงข่าวจับมือพรรคอื่นเพิ่มอีกไหมเพราะถ้าเอาเสียงตามปัจจุบันนี้นะยังไม่ถึงนะยังไม่ถึงครึ่งหนึ่งของสภาผู้แทนราษฎรเลยด้วยซ้ำ238เสียงตอนนี้เพื่อไทยและพรรคอื่นๆมีภูมิใจไทยมีชาติไทยพัฒนาที่ยังไม่มี2ลุงนะถ้านับพลังประชารัฐเข้าไปด้วยก็บวกอีก40ค่ะนะก็เป็น270กว่าเกินกึ่งหนึ่งของสภาผู้แทนราษฎรแต่ยังไม่ถึง375จะได้หรือเปล่า
แล้วก็รวมไปถึงเรื่องการเจรจาทิศทางการทำงานตกลงเป็นยังไงค่ะเก้าอี้เก้าอี้ครม.นะพรรคไหนดูแลกระทรวงไหนเท่าไหร่นะเมื่อวานนี้คุณอนุทินเนี่ยให้สัมภาษณ์ยืนยันชัดเจนต้องคุยกันจนจบก่อนมันต้องชัดเจนก่อนนะแล้วก็เข้าใจว่าคงคุยกันในอีกไม่กี่วันนี้นะซึ่งถ้าเกิดว่าสุดท้ายแล้วเกิดพลิกล็อกนะเกิดไม่คุยกันไม่ลงตัวจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามแต่เกิดภูมิใจไทยถอนอ่ะสวรรค์ล่มเลยนะฮะใช่เพราะถอนออกมาคือ70เสียงนะเสียงที่คิดว่ามีอยู่270กว่าเนี่ยหายไป70ไม่ถึง250ทันทีแล้วก้าวไกลก็ประกาศแล้วว่าไม่ยกมือให้แคนดิเดตนายกจากพรรคเพื่อไทยก็ไม่มีทางได้151นั้นล่มตั้งแต่ยังไม่ทันไปโหวตเลยด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นการเมืองยังพลิกผันไม่ได้หมดนะเปิดเรื่องลึกล้วงข่าวลับรู้ก่อนใครเสิร์ฟให้ถึงมือคุณในทุกๆวันกับท็อปเอ็กซ์คลูซีฟพิเศษสมัครสมาชิกวันนี้แบบรายปีจาก 1,800 บาทเหลือเพียง 1,500 บาทเท่านั้นสมัครได้แล้ววันนี้โทร02 114 6777ร่วมสนับสนุนเรานำเสนอความจริง